ากข้อมูลสถิติที่น่าสนใจจากหัวข้อก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีทิศทางการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างมีนัยสำคัญโดยมีแรงสนับสนุนมาจาก4ปัจจัยหลักได้แก่ปัจจัยที่1มีการลงทุนจากผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซจากต่างประเทศมากขึ้นทำให้ผู้ประกอบการขายที่ขายออนไลน์มีช่องทางการขายเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าขายที่เพิ่มขึ้นตามเช่นอาลีบาบากรุ๊ปที่เข้ามาตีตลาดอีคอมเมิร์ซของไทยผ่าน Lazada อีกทั้ง JD ที่เข้ามาร่วมทุนกับกลุ่มเซ็นทรัลและ Shopee จากกลุ่มการีนาที่เป็นหนึ่งในผู้นำด้าน e-marketplace แพลตฟอร์มของไทยในปีที่ผ่านมาโดยยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซเหล่านี้ได้ทำการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดโปรโมชั่นในช่วงเทศกาลต่างๆเช่นการจัดแคมเปญ 11-11 วันคุณสูตรหรือ 12-12 ช็อปส่งท้ายปีการแข่งขันเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อการรับรู้และตระหนักของผู้บริโภคต่ออีคอมเมิร์ซทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจและจับจ่ายใช้สอยผ่านอีคอมเมิร์ซมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดปัจจัยที่2ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยในปี2560ที่ผ่านมาประเทศไทยมีจำนวนผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซทั้งหมด 644,071 รายเพิ่มขึ้นจากปี2556ที่มีผู้ประกอบการทั้งหมด 592,996 รายโดยเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10ของกลุ่มผู้ประกอบการทั้งหมดแสดงถึงศักยภาพในการเติบโตของอีคอมเมิร์ซไทยปัจจัยที่3ประเทศไทยมีการพัฒนาด้านอีคอมเมิร์ซอินฟราสตรักเจอร์อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านอีโลจิสติกที่มีผู้ประกอบการเข้ามาในตลาดมากขึ้นทั้งการพัฒนาของไปรษณีย์ไทยคูเรียร์เอ็กซ์เพรสชิปป๊อปและโซโคจังส่งผลให้ผู้บริโภคหรือพ่อค้าแม่ค้าอีคอมเมิร์ซมีทางเลือกมากขึ้นด้าน e-payment ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้นก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยส่งผลให้การจับจ่ายผ่าน e-payment เพิ่มขึ้นอีกทั้งด้าน e-marketing การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์มีดิจิตอลเอเจนซี่มากมายมีช่องทางอย่างไลน์Facebook และ Google ในการโฆษณาเข้าถึงกลุ่มลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงได้มากยิ่งขึ้นทำให้การขายออนไลน์เป็นเรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปและเป็นที่นิยมในทุกๆวัยโดยเฉพาะวัยรุ่นและวัยทำงานปัจจัยที่4การส่งเสริมอีคอมเมิร์ซผ่านทางโครงการของภาครัฐเช่นโครงการเน็ตประชารัฐทำให้ชุมชนที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นก่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อสื่อสารมากขึ้นอีกทั้งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ของชุมชนนอกจากนี้พร้อมเพย์ยังถือเป็นอีกหนึ่งโครงการของภาครัฐที่ช่วยลดค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างธนาคารส่งผลให้มีการจับจ่ายผ่านออนไลน์เพย์เมนต์มากขึ้นปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคตผนวกกับการส่งเสริมจากนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล Thailand 4.0 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธุรกิจอีคอมเมิร์ซจึงเป็นช่องทางในการลดความเหลื่อมล้ำสร้างรายได้จากช่องทางการจำหน่ายใหม่รวมถึงผู้ประกอบการท้องถิ่นที่จะนำสินค้าในท้องถิ่นสู่ตลาดโลกก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถยกระดับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปให้สามารถใช้อีคอมเมิร์ซสร้างรายได้หรือต่อยอดธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะ